いいよ思う存分楽しもうじゃないかสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับการปลดตัวละครแพท 3.7 ในพาร์ทของตัวละครปกติซึ่งเป็นคนสุดท้ายแล้วกับทาทะเกียชายครั้งนี้ผมทำการทดลองเล่นเด็กเป็นเซียวนะครับเซียวเวนติแล้วก็เฉินหือเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมเริ่มที่ฝั่งของเฉินหือก่อนนะเป้าหมายผมคือพยายามใส่ตรงส่วนของตัวสกิลเขาเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะปั๊มอัลติเมทพอได้นี้เราเริ่มจากการใส่เจ้านี่ให้เฉินเหอก่อนแล้วก็สกิลออกไปโอเคแต่จริงผมอยากเล่นเฉินเหอต่อนะแต่ดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวไปที่ฝั่งของเซียวหรือเวนติน่าจะดีกว่าณที่นี้ผมจะเล่นเป็นเซียวนะแบบนี้แล้วก็ยอมทิ้งการ์ดใบนี้ออกไปก่อนหลังจากนั้นกระจายดาเมจออกไปโอเคนะจังหวะนี้ไปที่เวนติครับแล้วก็ intern พอใช้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมให้เวนติกินอาหารก่อนหลังจากนั้นเราจัดการใช้สกิลของเขากระจายตรงส่วนของตัวน้ำแข็งออกไปโอเคฝั่งเขาเลือกเป็นโจมตีปกติผมจะเปลี่ยนเป็นเฉินเหอก่อนอิจจิตันเคทสวาเรนิวาลิคายเดคินายโคโตบะดะแจ้งจบเธอเลยเหรองั้นเราใช้เจ้านี่ทาบาชิโยจริงอยากเล่นต่อแต่ไม่น่าจะดีเราติดการ์ดใบนี้ไปก่อนหลังจากนั้นเปลี่ยนตัวนะครับเพราะถ้าผมค้างอยู่สภาพนี้เนี่ยมันมีน้ำติดหัวอยู่ถ้าฝั่งเขาอัลติเมทมาเดี๋ยวจะโดนดาเมจหนักเกินไปหน้าที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเวนติเอนเทิร์นโอเคตามความคาดหมายกดสกิลเวนติไปก่อนมีการเปลี่ยนตัวเป็นชายนะผมเปลี่ยนเป็นฝั่งของตัวเซียวก่อน
อีกซะประเมินดูแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นฝั่งของนี่เฉินเหอนะฮะแล้วก็นี่เลยอัลติเมทชโซโย決心となれยังไม่จบนะนี่ครับสกิลท่าต่อメーズル孤独に隙を突かれちゃったかな。นี่ไอซี่ฟิวปกติทำดาเมจ2เนาะแต่ว่าพอดีผมมีการไปนี้อยู่มันก็เลยดูดาเมจมากกว่าปกติหน่อยเอนเทิร์นครับเดี๋ยวเซฟเวนติไว้หน่อยโอ้มีการใช้การป้องกันด้วยแต่ว่าทำอีกใบหนึ่งคืออ่ะจะเปลี่ยนตัวเหรอถ้าตีมาผมไม่โดนแช่เปลี่ยนเป็นเซียวแล้วกันนี่อยากลองอะไรนิดนึงนะครับผมจะทำการเซิร์ฟออกไปくだらない。そんなバカ。おや、こいつはまずいことになったな。うん。逃げ場はないぞ。OK、スキルタート。คิดว่าน่าจะพอดีพอดีนะจริงๆอยากลองเช็คว่าเคสของ Damage Swirl จากเพียวเนี่ยที่ใช้ตอนมีเฉินเหออยู่อะครับไอตัวอัลติเมทอัลติเมทเขาอยู่บนสนามเนี่ยมันจะแบบมีดาเมจเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ทันไม่เป็นไรโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเด็กลิสต์นี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะอ่ะเป็นอันนี้แต่จริงผมลองเช็คคอนโซลเลชันของฝั่งเฉินเหอแล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติเราติดคอนโซลเลชันใบนี้มาเนี่ยมันเอาไปเล่นกับอายากะได้นะหรือว่าเล่นกับชงหยุนก็ได้แต่ประเด็นปัญหาคือมันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเพราะไม่งั้นอีกคนหนึ่งอ่ะถ้าสมมุติเราเกิดใส่2น้ำแข็งแล้วเนี่ยต้องหาอีกคนหนึ่งเพื่อช่วยในเรื่องของการทำปฏิกิริยาใช่ไหมช้อยที่ปกติควรจะใช้ได้คือชิงชิวแต่ปัจจุบันโดนเนิร์ฟอัลติเมทอยู่นะนี่ก็ประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ